ะต่อไปนะคะก็คือฮอร์โมนไข่วิธีการทำฮอร์โมนไข่เนี่ยเราก็จะเอาอันนี้เป็นอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1หมดเลยนะคะฮอร์โมนไข่อันนี้พี่นุ๊กเรียกเองเนาะว่าสุดหวานสุดหวานเลยคือมีน้ำตาลวิธีการทำก็คือเราจะใช้ถ้วยนะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไปเนาะตอกไข่ลงไป1ฟองส่วนเปลือกนะคะเปลือกเราก็จะบี้ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะบี้ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเลยจากนั้นเราจะใช้ช้อนตีนะคะตีให้มันเข้ากันนะคะจากนั้นเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะเนาะ1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันนะคะถ้าทุกท่านสังเกตสีจะเริ่มเข้มขึ้นนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วเราก็จะเติมผงชูรสลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะนี่เลยแล้วก็ตีให้เข้ากันถ้าสังเกตจะเห็นว่าสีเข้มขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะเติมนมเปรี้ยวลงไปนะคะทีนี้ถามว่านมเปรี้ยวยี่ห้อไหนก็ได้ใช่ไหมยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่มีจุลินทรีย์ชนิดดีเนาะแต่ที่นุกใช้ก็คือยาคูไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่าถามว่าทำไมถึงรู้ว่าดีเวลาที่หมักไว้ในขวดแล้วเนี่ยไป3วันมันจะมีเหมือนฟองพุ่งออกมาจากขวดเลยเวลาเราเปิดฝามันจะดังฟิตอย่างนี้เลยนะคะก็เลยคิดว่าจุลินทรีย์ที่เยอะในขวดก็คือยาคูเนาะจริงๆแล้วเขาใส่แค่1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าอันนี้นุกจะใส่เป็น1ขวดนะคะอัตราส่วนจะเป็น1ต่อ1หมดเลยเนาะจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาขวดเปล่าเนาะขวดเปล่าเปิดฝาขวดออกมาเทลงไปในขวดเลยนะคะเปลือกไข่ก็ใส่ลงไปด้วยนะคะเปลือกไข่เราก็ใส่ลงไปด้วยนะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะให้เราปิดฝาตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มเป็นเวลา3วันพอครบ3วันนะคะให้เราคลายฝาขวดออกพอเราคลายฝาขวดออกถามว่าทำไมต้องคลายจุลินทรีย์เวลาที่มันกินอาหารเนี่ยนะคะกินน้ำตาลเนี่ยมันจะปล่อยก๊าซออกมาพอเราหมักทิ้งไว้3วันเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยวิธีการก็คือให้ใช้น้ำสะอาด1ถังต่อฮอร์โมนไข่1ช้อนโต๊ะละลายให้เข้ากันจากนั้นไปลดต้นไม้พืชผักสวนครัวนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการออกดอกนะคะวิธีการทดลองที่บ้านของพี่นุกเนาะก็คือทำอย่างนี้แหละแล้วเอาไปลดต้นมะนาวมะนาวออกดอกเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะคะในส่วนของฮอร์โมนไข่เนาะประโยชน์ของมันก็คือช่วยเร่งในการออกดอกและออกผลนะคะ